ทิ้งบิ๊กป้อมอีกรายสรรหพจน์อดีตส.ส.เมืองคอนร่อนใบลาออกพ.ป.ช.ร.อ้างอยากพักการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 17:10 น.สรรหพจน์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชรองเลขาธิการพรรคร่อนใบลาออกสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแจ้งแค่อยากพักผ่อนไม่ได้ย้ายไปอยู่พรรคอื่นเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567นายสรรหพจน์สุขศรีเมืองรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.และอดีตเตสนครศรีธรรมราชได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและมีผลทันทีนายสรรหพจน์เปิดเผยว่าได้เข้าไปพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อกราบลาก่อนยื่นใบลาออกอย่างเป็นทางการและขอบคุณพลเอกประวิตรที่ไว้วางใจให้ทำงานเป็นกำลังหลักในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3นครศรีธรรมราชเมื่อเดือนมีนาคม2564ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้แต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการพรรคทั้งนี้เหตุผลที่ลาออกเพราะต้องการพักผ่อนกับครอบครัวไม่ใช่ย้ายไปสังกัดกับพรรคใดพีทกันตะพรติดภรรยาแก้มบุ๋มหนักรีบกลับบ้านไปเจอเผยเรื่องเดียวที่ทะเลาะกันบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 16:39 น.ติดสกินชิปหนักพีทกันตะพรรีบกลับบ้านไปเจอภรรยาแก้มบุ๋มทุกวันชีวิตหลังแต่งแฮปปี้มากเผยเรื่องเดียวที่ทะเลาะคือภรรยาไม่อ้อนหลังจากเข้าวิวาเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักแก้มบุ๋มปรียาดาและพีทกันตะพรก็ไม่หยุดแสดงความหวานแถมยิ่งทวีขึ้นทุกวันทำเอาหลายคนอิจฉาอยากมีพี่พีทเป็นของตัวเองและดูเหมือนว่าพี่พีทจะติดสกิลชิปหนักขยันหยอดหวานภรรยาจนแก้มบุ๋มยังเอ่ยปากว่าพี่พีทไปติดมาจากใครมาล่าสุดวันที่19กรกฎาคม67ที่งานแถลงข่าว MOU KPS ผนึกกำลังสมาคมแพทย์ศัลยกรรมความงามเกาหลียกระดับศักยภาพแพทย์ศัลยกรรมหนุนไทยเป็นฮับศัลยกรรมเสริมความงามเปิดศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง KPS เกษมราษฎร์พลาสติกเซอร์เจอรี่ณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหงโดยทั้งคู่เผยชีวิตหลังแต่งงานว่าเรื่องของไลฟ์เมื่อคืนทำการบ้านหรือยังพีทมันเป็นการหยอกล้อกันสนุกยังข้าวใหม่ปลามันเนอะหัวเราะมันกลายเป็นกิจวัตรของผมไปแล้วตอนกลางคืนต้องมีไลฟ์ก็อยากจะเอนเตอร์เทนทุกคนที่ดูไลฟ์เขาทำประจำเราก็พยายามเป็นส่วนหนึ่งแก้มบุ๋มพี่พีทหยุดดีถามว่าเกิดขึ้นจริงไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะคือทำงานขนาดนี้หมดสภาพแก้มบุ๋มเขินไหมแก้มบุ๋มมันประหลาดไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่คิดว่าพี่พีทจะพูดอะไรแบบนี้หลายคนแซวหลังแต่งงานพี่พีทลุกหนักเป็นพิเศษพีทมีความสุขทุกวันจริงๆครับเราแทบไม่ทะเลาะกันเลยอาจจะมีช่วงที่ต้องพูดกันเยอะก่อนแต่งงานแต่หลังแต่งงานแฮปปี้มากแฮปปี้ทุกวันหน้ากล้องหลังกล้องก็เป็นเหมือนกันผมมีความสุขจริงๆมีความสุขที่กลับไปบ้านแล้วเจอเขาทุกวันรีวิวหน่อยพี่พีทก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานต่างกันยังไงแก้มบุ๋มหนูว่าเหมือนเดิมแค่รู้สึกว่าเราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นได้อยู่ตลอดมันต่างแค่นี้ที่เหลือเขาเหมือนเดิมก็จะมีปากคอเป็นแบดบอยขึ้นมาหน่อยไม่รู้เขาไปติดใครมาเดี๋ยวนี้กล้าแสดงออกมีเต้นถ้าเต้นที่ลอกเลียนแบบยากเซอร์ไพรส์ทุกครั้งไหมเวลาเจออะไรใหม่ๆในตัวเขาแก้มบุ๋มหนูว่าเป็นความสามารถพิเศษของเขาที่ซ่อนอยู่ด้วยทุกครั้งไหมเวลาเขาทำอะไรแบบนั้นแก้มบุ๋มส่วนใหญ่อยู่จะมีแค่รอบหนึ่งที่ใส่ชุดบอยแบนด์ที่ไม่ได้อยู่ที่เหลือจะอยู่ด้วยก็จะไปแอบซับพอร์ตขยับตัวหน่อยแต่กลายเป็นได้ท่าใหม่มากกว่าพีทจริงๆก็ไปด้วยกันแทบทุกครั้งครับ
จะมีบางครั้งที่น้องเขาติดงานพออยู่ด้วยกันผมรู้สึกเขาเป็นสีสันของผมจริงๆอยากกลับไปบ้านวันนี้จะทำอะไรกันดีฝ่ายเราผมก็อยากทำให้เขาสนุกเหมือนกันที่ไม่ได้จืดชืดมากในชีวิตคู่คิดว่าเราทำอะไรให้เขาติดที่ต้องรีบกลับมาทุกวันแก้มบุ๋มปกติเขาอยู่บ้านคนเดียวมั้งคะแต่พอตอนนี้เข้าไปในบ้านเขาต้องลุ้นจริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบางทีข้าวของกระจายอยู่เต็มบ้านบางทีแก๊งใครไม่รู้มาเต็มบ้านไปหมดจากประตูบ้านเป็นปกติตอนนี้ต้องสแกนนิ้วเข้าคนเยอะเกินบ้านคือเปลี่ยนไปหมดเข้าไปคือวุ่นวายพีทบางวันเข้ามาคนเต็มบ้านแล้วเป็นสิบคนเลยมีลูกค้ามีใครมาเยี่ยมบางทีเปิดประตูบ้านไปเขายังไม่กลับเจอแมวน้องเป็ดของเขากำลังข่วนโซฟาของเราอยู่บางวันกลับมาเขาเอาน้องหมามาน้องหมาอึบนโครงแล้วผมก็เดินไปเหยียบมันมีอะไรให้ลุ้นทุกวันแต่ก็สนุกนะเพราะผมอยู่คนเดียวมาตลอดด้วยพอเป็นชีวิตคู่จริงๆมันสนุกกว่าที่คิดอวยพรวันเกิดพี่พีทหน่อยแก้มบุ๋มมีความสุขมากๆค่ะพี่พีทแฮปปี้อยู่แล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่พี่พีททำประสบความสำเร็จหนูอยู่ข้างๆไม่เป็นภาระค่ะวันเกิดปีนี้เตรียมอะไรให้สามีหรือยังแก้มบุ๋มไม่ค่ะเรียบๆเพราะปีที่แล้วเล่นใหญ่แล้วถามอะไรเนี่ยเจ้าตัวอยู่ตรงนี้หัวเราะพี่พีทขอร้องอย่าคาดหวังปีที่แล้วร้องเพลงยังหลอนอยู่เลยแต่ที่เซอร์ไพรส์น่าจะเป็นที่แฟนคลับทำให้มากกว่าที่เป็นรถตุ๊กตุ๊กพีททวีภาคเตรียมใจรอลุ้นเซอร์ไพรส์อยู่พี่พีทคาดหวังไหมพีทพอดีเย็นนี้ผมต้องไปประชุมต่างจังหวัดกลับมาเจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นเลยครับจริงๆแค่เค้กก้อนเดียวอยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วพี่พีทอยากได้อะไรไหมปีนี้พีทจะให้อะไรไหมคะหันไปทางแก้มบุ๋มแต่เราก็แพลนเรื่องนี้กันอยู่น่าจะเป็นปลายปีอยากจะมีปีงูเล็กนะปีงูเล็กปีหน้าทั้งปีจนไปถึงตรุษจีนปีถัดไปก็คือปี69ก็ยังอยู่ช่วงที่ทันปีงูเล็กตอนแรกกับปีมังกรแต่ปีนี้ยุ่งมากจริงๆปีมังกรคงไม่ทันแล้วแต่ปีงูเล็กก็ดีครับแก้มบุ๋มเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเดือนไหนฤกษ์งามยามดีตั้งแต่แต่งงานพี่พีทยังเปไม่หยุดแก้มบุ๋มใช่เขาคงอยากให้เราบ้างให้อยู่เรื่อยๆพีทเห็นอะไรสวยๆคิดว่าเขาใช้น่าจะน่ารักไม่ใช่แค่เทศกาลอะไรถูกใจส่วนใหญ่ก็ให้แสดงว่าตอนนี้หายใจเข้าก็ภรรยาหายใจออกก็ภรรยาพีทเสมอมาครับหัวเราะกลัวไหมถ้ามีน้องเขาจะแผ่วลงแก้มบุ๋มแผ่วบ้างก็ได้นะหัวเราะบางทีหนูจะชอบมีมุมของตัวเองชอบจินตนาการช่วงนี้ไม่ค่อยมีมุมนั้นเท่าไหร่เหมือนเป็นนักเอนเตอร์เทนซะเยอะช่วงนี้ในไลฟ์เขาจะถึงเนื้อถึงตัวนิดนึงแก้มบุ๋มกลัวติ๊กต็อกปลิวมากเลยถ้าทุกคนเห็นหนูโอ้ยพี่พีทอย่าไม่ได้วีนไม่ได้เหวี่ยงคือกลัวมันบินอีกขอร้องแต่ถ้าวันไหนปลิวพี่พีทบอกจะจ่ายให้แล้วเผลอๆอาจจะจ่ายเป็นหุ้นโรงพยาบาลแล้วตอนนี้พีทจริงๆเขามีประสบการณ์ถูกระงับการไลฟ์ไปทำผิดกฎนิดหน่อยเขาก็เลยกลัวเพราะคราวที่แล้วคนตามหลักล้านพอปลิวผมก็เข้าใจว่าทุกคนก็เครียดแหละเป็นเครื่องมือในการทำอาชีพด้วยครั้งนี้เขาเลยระวังเป็นพิเศษแต่จริงๆชอบสกิลชิปแตะตัวแก้มบุ๋มเรื่องเดียวที่ทะเลาะกันคือเราไม่อ้อนถ้าเราทำสวนอยู่ขุดดินเย่ต้องหันไปพี่พีทถ้าเราไม่ทำแบบนั้นมันจะเกิดเรื่องนี่คือจุดหนึ่งสมมุติเราเดินเฉยจะเป็นจุดสองถ้าเราหันไปเรียกพี่พีทแบบเพื่อนชายจะเป็นจุดสามเราเปิดประตูมาต้องพี่พีททำเสียงหวานแค่นี้พอเขามีความสุขแล้วจะเข้าห้องน้ำถ่ายนางถ่ายเบาออกประตูไปต้องตะโกนเรียกพี่พีทก่อนเขาจะแฮปปี้นี่คือเรื่องจริงสาบานเลยพีทชอบให้เขาอ้อนแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาร้ายแรงอะไรแค่เขาทำนิดนึงเราก็ดีใจเวลาได้ยินเสียงอ้อนเขาเป็นยังไงพีท
ขาเป็นคนแมนๆนิสัยเขาผู้ชายมากเขาจะไม่อ่อนหวานแต่การที่เขาทำอะไรแบบนั้นกับเราผมรู้สึกว่ามันก็เป็นคนพิเศษสำหรับเขานะถามความรู้สึกที่ต้องแยกกับคุณแม่แก้มบุ๋มมันก็แปลกค่ะแต่ว่าหนูก็เริ่มชินแล้วที่บ้านก็เริ่มชินแล้วแหละแต่แม่จะอาการหนักหน่อยโทรรายงานเราตลอดทั้งพ่อทั้งแม่โทรหาเราบ่อยเขาคงคิดถึงแหละเราก็คิดถึงกลับบ้านบ่อยเขาคิดถึงเราแต่พอกลับบ้านเราไม่เคยเจอเขานะจะเจอแต่พ่อกับหลานเหมือนเขาแค่สบายใจว่าลูกอยู่บ้านมั้งคะ